สวัสดีครับแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สาย Nita รุ่น 528 HDR นะครับเข้ากับอุปกรณ์ Android ด้วยบลูทูธนะครับผมสิ่งที่ต้องใช้นะครับเราต้องใช้คู่มือในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะครับต้องใช้คู่มือนะอันดับแรกเลยนะครับเอาแท็บเล็ตหรือมือถือเราเนี่ยมาเปิดบลูทูธก่อนนะครับเข้าเซตติ้งนะครับเข้าบลูทูธครับเปิดบลูทูธรอไว้เลยนะโอเคต่อไปนะครับคู่มือเปิดขึ้นมาครับหน้านี้นะเราต้องยิงทั้งหมด3บาร์โค้ดด้วยกันนะครับก็คือ Factory Default อันนี้นะครับแล้วก็ Bluetooth HID Mode อันนี้นะครับแล้วก็สุดท้าย Pair Setting 3อันนะฮะโอเคเริ่มเลยนะครับก็เอาเครื่องเรามากดให้มันมีแสงนะครับให้มีแสงแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยิง Factory Default Bluetooth HID Mode แล้วก็ Pair Setting พอยิง Pair Setting เสร็จนะครับหัวมันจะเป็นน้ำเงินกระพริบแบบนี้นะครับก็มันปล่อยบลูทูธมาแล้วนะครับเราเอาแท็บเล็ตของเรามานะสแกนหาบลูทูธเลยชื่อบลูทูธของมันจะชื่อว่าบาร์โค้ดสแกนเนอร์ HID นะครับรอมันตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับบาร์โค้ดสแกนเนอร์ HID แล้วก็จิ้มไปเลยนะครับเราสังเกตนะครับไฟล์มันจะเป็นน้ำเงินติดค้างนี่กดเชื่อมต่อนี่ถ้าต่อได้จะเป็นน้ำเงินติดค้างแบบนี้คือเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานก็เทสเลยนะครับผมเทสกับแอปโน้ตบนแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็ยิงมาโค้ดเข้าไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งเพี้ยนเห็นไหมเวลายิงเข้ามือถือนะครับสิ่งสำคัญเลยคีย์บอร์ดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเป็นอังกฤษไว้นะครับแล้วก็ยิงถึงจะได้นะครับโอเคแค่นี้เลยนะครับบน Android ก็จะใช้บนพวกแอปขายของได้ด้วยนะใครใช้ Royal Words PoA ก็ยิงเข้าแอปได้นะครับยิงเข้ายิงเวลาขายนะตัวอย่างนะครับผมสร้างบาร์โค้ดไว้แล้วก็เอาบาร์โค้ดสินค้านี้แอดเข้าไปนะครับกดบันทึกเวลาขายของแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นประกาศอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับการใช้งานกับมือถือก็มีแค่นี้เลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อขอบคุณครับ